ก็ถ้าเราจะเริ่มดูว่าเราจะกลับแพนเพกได้หรือยังนะคะคือดูเนี่ยที่เขามีฟองอากาศขึ้นปุดๆอันเนี้ยก็เดี๋ยวให้มันขึ้นเยอะกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเราก็กลับกันไปเฮ้ยรอเล่นไม่พอดีเนี่ยพิกสาวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็รายการปักหมุดนะคะวันนี้เราจะมาปักหมุดรีวิวแป้งแพนเค้กกึ่งสำเร็จรูปของ After You กันนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะพี่เบียร์บอกว่าเป็นแป้งแพนเค้กกึ่งสำเร็จรูปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีส่วนผสมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก็ไข่ไก่1ฟองนะคะอย่างที่2เนยละลาย40กรัมนมจืดนะคะ125มิลลิลิตรเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มผสมส่วนผสมกันเลยนะคะก็คืออันนี้แป้งแพนเค้กนะเปิดมาเขาก็จะมีฝาซีลไว้อย่างนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นตะแกรงร่อนนะคะคือการที่เราร่อนแป้งอ่ะเพื่อที่ว่าแป้งเขาจะได้กระจายตัวแล้วก็เวลาเราคนอ่ะมันจะได้ละลายได้เร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นก้อนๆเราก็บี้บี้บดๆเอานะคะไข่ไก่1ฟองค่ะเนยละลาย40กรัมอันนี้นมจืด125มิลลิลิตรเสร็จแล้วเราก็ตีคนตะล่อมให้เขาเข้ากันนะตอนนี้ก็เริ่มเนียนสวยแล้วนะคะเวลาคนนะคะแนะนำว่าให้คนไปในทางเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าคนวนไปวนมาแป้งมันจะไม่เนียนสวยอ่ะมันจะแบบตีกันไปตีกันมานะตอนนี้แป้งก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะแบบประมาณนี้เนื้อก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตั้งเตาทอดกันไปก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทอดกันเลยนะคะอันที่หนึ่งก็วิธีดูแพนเค้กนะคะว่าเขาเริ่มสุกหรือยังแล้วก็จะกลับด้านได้หรือยังก็คือเนี่ยเขาก็จะมีฟองอากาศขึ้นปุดๆๆนะคะก็ปุดประมาณนี้อีกนิดนึงแล้วก็กลับได้เลยนะเดี๋ยวลองกลับนี่ยังไม่เกลี่ยมมากนะมันอาจจะไม่ค่อยกลมนะคะมันก็เป็นแบบแอปแตกไงโฮมเมดแอปแตกนะได้แล้วนะคะ5ชิ้นก็อาจจะกลมบ้างไม่กลมบ้างนะครับแต่ออกแนวจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะคะก็สไตล์โฮมเมดเนาะเดี๋ยวเราขอไปแต่งตัวแต่งหน้ากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวชิมกันไปช่วงได้แล้วนะคะตกแต่งจานด้วยวิปครีมน้ำผึ้งแล้วก็กล้วยหอมนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าหั่นซะหน่อยนาเชียวทั้งกล่องน่าจะได้ประมาณ8แผ่นนะคะก็เช้าๆเนาะใครอยากจะทำไว้ทานก็ได้ก็คือเราผสมแป้งไว้ตอนกลางคืนแล้วเช้ามาเราก็แค่แบบตั้งเตาแล้วก็ทอดบิดแล้วหน่อยก็เช้าๆนะคะเพื่อนๆคนไหนแบบอาจจะอยากทานแพนเค้กเป็นอาหารเช้าคู่กับพวกผลไม้นมหรือกาแฟอะไรเงี้ยก็คือสามารถผสมไปตอนกลางคืนเช้ามาแล้วแค่ตั้งเตาแล้วก็ลงทอดได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่หมีชิมบ้างเนาะให้กล้วยด้วยอร่อยเปล่าอร่อยก็พยักกล้องหน่อยโอเคแสดงว่าใช้ได้นะก็ไม่ใช่ใช้ฝีมืออะไรหรอกแป้งเขาคงอร่อยอยู่แล้วนะคะก็มาสรุปนิดนึงเดี๋ยวว่าแป้งแพนเค้กตัวกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็รสชาติใกล้เคียงกับทานที่ร้านนะคะเราก็สามารถซื้อมาทำเองได้นะคะง่ายๆไม่ยากนะแล้วก็เราจะได้ใส่ท็อปปิ้งที่เราต้องการแล้วก็อยากทานตอนไหนก็ทานได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะกับปักหมุดรีวิวแป้งแพนเค้กกึ่งสำเร็จรูปของ After You นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เบียร์ซื้ออะไรมารีวิวนะคะหรือไปปักหมุดกินร้านไหนนะคะที่ไหนก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปกันเยอะๆนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปเยอะๆเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย